่แล้วคุณแน็กทำผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจทำให้คุณแน็กได้รับสิทธิ์ครองไมค์ตัวแรกเอาไว้เราจะไปลุ้นกันครับว่าสาวหน้าคมเสียงทรงพลังอย่างคุณโบจะมีสิทธิ์ได้จับจองไมค์ตัวที่2ได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับต่อกันเลยครับสาวหน้าคมเสียงทรงพลังเจ้าคารมโบนารีรัตน์ความรู้สึกเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันในรอบนี้นะคะก็รู้สึกตกใจค่ะแล้วก็กลัวค่ะเพราะว่าคัดจาก18เหลือแค่4คนสุดท้ายของฤดูก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะความตื่นเต้นในการแข่งขันนะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเทคนิคที่จะพาตัวเองเข้าไปครองไมค์คิดว่าน่าจะเป็นลูกเอื้อนค่ะแล้วก็ลูกหยอดเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆค่ะต้องงัดมาใช้ให้หมดมีอะไรก็ต้องงัดออกมาค่ะถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะคะแต่ถ้าทำเต็มที่แล้วยังไงมันก็ต้องออกมาดีที่สุดค่ะก็อยากจะฝากถึงผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทุกคนนะคะเตรียมตัวแล้วก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าวันนี้แม่มาแล้วจ้ะไปพบกับโบนารีรัตน์เชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโบสวัสดีค่ะโอ้แหมวันนี้มาสวยงามเลยนะลูกเป็นไงครับวันนี้โอ้ก็ตื่นเต้นมากเลยดูผลงานน้องเพื่อนเป็นยังไงบ้างวิบวับมากดูผลงานของแน็กนะคะก็ทำไว้ได้ดีค่ะครับผมก็ได้ครองไมค์ตัวแรกไปนะคะยังเหลืออีก3ตัวค่ะคิดว่าเราน่าจะได้ไปครองไหมคิดว่าน่าจะได้ครองนะคะการเตรียมตัวในรอบนี้เป็นไงบ้างลูกก็การเตรียมตัวในรอบนี้นะคะก็ฝึกซ้อมเยอะๆค่ะแล้วก็เอาคำติชมของคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะคะไปปรับปรุงค่ะอ้าวแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้เตรียมเพลงอายแสงนีออนมาร้องค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้คิดว่าน่าจะเข้ากับเสียงของตัวเองค่ะอืมนะคิดว่าน่าจะใช่นะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้50-50ค่ะ50-50 101พอดีใช่ไหมร้อยหนึ่งพอดีค่ะร้อยหนึ่งพอดีเลยนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะน้องโบนารีรัตน์ครับในบทเพลงอายแสงนีออนเชิญครับหมดที่โรงแรมแล้วเขาเลย
ฟังเพลินดีเนาะใช่ครับเพลินหูมากเลยพี่เสียงเงาะเสียงนุ่มมากยอดเลยครับเก่งจริงๆนะครับฮัลโหลขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับอายแสงนีออนนะครับผลงานในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเขาร้องเสียงใหม่แล้วดีใช่มั้ยที่เขาแอบซ้อมก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะครับผมอ้าวแสดงว่ามันมีไม่พอใจด้วยตรงไหนลูกขึ้นอยู่กับท่านคณะกรรมการค่ะอ๋อว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ถือว่าทำเต็มที่แล้ววันนี้เต็มที่ค่ะมีอาการตื่นเต้นเหมือนเพื่อนๆมั้ยในตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆที่เหลือก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะโอ้โหลุ้นอะไรบ้างวันนี้ก็กลัวแบบเสียงมันจะแป๊ดไปอะไรเงี้ยเพราะมันมีท่อนสูงเยอะค่ะอืมนะฮะอ้าวแต่ก็ถือว่าโล่งแล้วโล่งแล้วได้ทำผลงานทำหน้าที่ของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญคณะกรรมการครับอาจารย์โน้ตครับโบสง่ามากวิธีการยืนร้องมันเท่มากเพียงแต่ว่าในเทคนิคการร้องลุงนศคิดว่าหนูพร้อมรันทดตั้งแต่คำแรกไปเลยแสงนวลๆหนูรันทดเลยหนูกำลังตีโจทย์เพลงนี้ผิดแต่พอมาท้ายๆอย่างเนี้ยเราเข้าใจตรงกันหมดเลยว่าท้ายมาเนี่ยหลังดนตรีโซโล่แล้วหนูร้องลูกเอื้อนเม็ดรายละเอียดเนี่ยหนูทำค่อนข้างได้ดีแต่อย่างที่บอกอ่ะการบรรจงร้องถามว่าดีไหมอีกส่วนหนึ่งมันดีคือในเรื่องภาษามันสวยไงแต่การบรรจงเนี่ยทำให้แข็งกระด้างในวิธีการร้องแทนที่มันจะพริ้วในลูกที่เอื้อนเอ่ยก็เท่านั้นเองพี่ลูกนะเดี๋ยวมารวมคะแนนแล้วกันว่าหนูจะมีโอกาสได้ครองไมค์หรือเปล่ามีลุ้นครับโชคดีครับขอบคุณค่ะเป็นไงฮะฟังจากเสียงแล้วมีลุ้นจะได้ไปครองไมค์ด้านนู้นไหมครับโบฟังจากคำติชมของคณะกรรมการนะคะก็ใจแป้วเหมือนกันค่ะใจแป้วนะกลัวเหมือนกันค่ะแต่มีลุ้นไหมถ้าโบไม่ได้ก็น่าลุ้นไหมฮะแต่ก็มีลุ้นก็น่าลุ้นอยู่น่าลุ้นงั้นพร้อมลุ้นไหมครับพร้อมค่ะพร้อมลุ้นนะฮะเชิญอาจารย์โน้ตเลยครับจะได้เป็นคนแรกครับเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยครับผมคนแรกเท่สุดแล้วครับโอ้โหมีมากด้วยมีสะบัดปากด้วยนะโอ้สะบัดปากในรอบโฟร์ซีซั่นเนี่ยสีต้องทนได้นะครับผมครับสี่ไมค์ฮะครับผมสี่ไมค์เนี่ยครับมันต้องทนได้ครับผมว่าทุกคนเนี่ยเก่งหมดแต่ในความรู้สึกของผมในวันนี้ที่โบได้ร้องไปผมขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงอะไรเนี่ยเราไม่ได้มากล่อมลูกตะพันสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตัดสินตามความรู้สึกดังนั้นผมขอใช้สิทธิ์นี้ครับเสียงแรกนะครับมาลุ้นกันว่าจะให้ไปครองไมค์ได้หรือไม่ลุ้นกันนะครับผมขออนุญาตเก็บไมค์ไว้ให้กับคนอื่นครับไม่ได้ครองไมค์นะครับเอาละครับโอ้โหนี่ขนาดพี่โบนะเนี่ยยังไม่ได้คะแนนเป็นไงตอนนี้ก็กลัวค่ะตอนนี้กลัวแต่ยังเหลืออีก2เสียง2เสียงต่อไปนี้สำคัญต่อการที่จะได้ไปครองไมค์หรือไม่นะครับต้องลุ้นกันนะฮะท่านต่อไปนี้กุศลาเชิญครับการแข่งขันรอบนี้นี่มันถ้าหากว่าเรามองไปที่ว่าเราแข่งกับอะไรนะมันก็จะแข่งได้ประมาณ2อย่างด้วยกัน1ก็คือแข่งกับเกณฑ์อันที่สองพอผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยก็ไปแข่งกับกันในที่นี้ก็เพื่อนพวกเราทั้งหมดนั่นแหละ
แข่งกันเองว่าเราสู้คนอื่นได้หรือเปล่าเพราะพื้นที่มันมีแค่4แต่พวกเรามาทั้ง18คนระหว่างอิงเกณฑ์กับอิงกลุ่มอะไรจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่ก้าวจะเป็นก้าวต่อไปของเราสำหรับผลงานของโบกับเพลงนี้ครูขอตัดสินใจครับลุ้นเสียงสำคัญเสียงนี้นะครับว่าจะได้มีสิทธิ์ไปครองไมค์ได้หรือไม่นะครับแข่งกับเกณฑ์แม้จะไม่สวยแต่โบผ่านส่วนแข่งกับกันนั้นในเมื่อที่ว่างยังมีอยู่ครูให้สิทธิ์หนูครองไมค์ครับครองไมค์ครับ1เสียงครับเอาละครับขอบคุณค่ะเป็นไงเป็นไงตอนนี้มันเริ่มหายกลัวบ้างหรือยังตอนนี้เหลืออีกยังเหลืออีกเสียงนึงค่ะก็รอฟังค่ะอยากให้เสียงนี้ได้ยินว่าคลองไม้ใช่ไหมมันบีบหัวใจฮะใครไม่ยืนตรงนี้ไม่มาเจอบรรยากาศตรงนี้มันบอกไม่ถูกจริงๆมันบีบมากๆมันคือโอกาสของแต่ละคนที่ได้มายืนแล้วก็อยากเดินต่อไปแล้วโอกาสในเสียงที่3นี่สำคัญมากเสียงที่3เชิญครับไม่ว่าโบจะแบกอะไรมาจะผ่านอะไรมาบ้างมาถึงจุดนี้เสียใจมากพิสูจน์เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่ความตื่นเต้นมันมีอะไรที่อยู่ข้างหลังหนูจึงเป็นความหวังของตัวหนูเองแล้วก็ครอบครัวแต่พวกเราทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะลูกยุติธรรมกับทุกๆคนที่สุดเพราะทุกคนก็ต่างแบกความฝันและความหวังมาเหมือนกับโบเหมือนกันพี่สุขออนุญาตตัดสินใจค่ะลุ้นเสียงนี้กันนะครับเสียงสุดท้ายนะครับจะได้ไปครองไมค์ได้หรือไม่นะครับเสียงนี้สำคัญมากๆครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับอยากบอกว่าน้ำตาของโบไม่ได้ทำให้พี่สุตัดสินใจไปในทิศทางที่โบอยากได้นะแต่ความสามารถของโบมีสิทธิ์ไปครองไมค์ค่ะครองไมค์ครับขอบคุณมากตลอดขอบคุณมากผ่านแล้วลูกผ่านแล้วมันยังไงโบโล่งค่ะแล้วอะไรอีกที่มันเกิดขึ้นมันลุ้นมันกดดันขนาดไหนวิธีนี้กดดันมากค่ะเพราะว่า18คนกติกา18คนคัดเหลือ4คนมันก็ถือว่ายากมากค่ะแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับสาวคนนี้นะฮะเธอได้ไปครองไมค์แล้วอ้าวน้องโบดีใจด้วยจริงๆเลยลุ้นมานานนะฮะเมื่อกี้สักครู่ก็ลุ้นกันอย่างตื่นเต้นเลยพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปครองไมค์เลยครับเชิญครับโอ้โหดูแลอย่างดีแม่พออยู่ตรงนั้นอะไรก็ดีไปหมดเนาะแน็กเนาะเออเป็นไงน้องโบไมค์ในมือนี่รักษาให้ดีนะแน็กไปมั้งครับรักษาไว้อยู่นะครับใส่สูตรแล้วครับใส่ไว้นะถึงจะมีคำติชมจากคณะกรรมการไปบ้างแต่ก็ถือว่าเสียงร้องเขาไม่ธรรมดาทีเดียวครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อกับผู้แข่งขันของเขาจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวพบกันครับไมค์ทองคำ3ฤดูจะถามเหมือนทุกคนเลยว่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก
ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับครับเพราะว่าแต่ละคนที่เขาซ้อมเนี่ยโอ้โหระดับเทพทั้งนั้นเลยผมก็เทพเหมือนกันฮะเทพนิมิตนี่นะฮะไม่ยิ่งย่อนไปกว่าใครนะแม่นผู้ใดเป็นคนเป่าเค้นกระสา